เงาเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายก่อนจะไปธุดงค์ในวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาวันนี้มาฝึกนอนป่าก่อนเนอะมานอนป่าตรงนี้เคยเป็นสถานที่ที่เคยมาพักปฏิบัติธรรมตอนที่มาช่วยงานครูบาอาจารย์ที่บ่อนสีสองเมืองดอยนางแก้วนะเป็นสถานที่ที่มานอนเป็นประจำเวลามาทำภารกิจที่นี่ตรงนี้เคยเป็นสถานที่ที่เคยปะน้องฟานนะน้องฟานเก่งป่ามานอนตัวอันนี้ก็มีท่านอาจารย์จำเริญสิบหมื่นจากอันเมืองฝางเนาะได้มากลางกลางเป้นอนนี่ตัวสถานที่ตั้งหน้าเป็นพระธาตุสีสองเมืองได้ยินเสียงเพลงเบาๆ